สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคตัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเสนอวิธีการนะครับกราฟนะครับเจ้าตัวตอของแก้วมังกรนะครับหน่อที่ใช้ก็เป็นนะครับยิมโนด่างนะครับนี่ฮะนี่เป็นตอแก้วมังกรนะครับที่ปาดหัวไว้เล็กน้อยแล้วนะครับนี่ฮะเราก็ปาดซ้ำอีกรอบนะครับตัวนี้จะเป็นตอที่มีอายุหน่อยนะครับแกนจะแข็งนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มากราฟให้ดูกันนะครับเห็นไหมฮะลงน้ำหนักนะครับยังจะปาดไม่ค่อยเข้าเลยครับนี่ครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับแผลนะครับนะเดี๋ยวขอเคลียร์ฉากก่อนนะครับนะฮะเพื่อให้มีภาพที่สวยงามในการรับชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน่อยิมโนนะครับปาดครับนะฮะเขาบอกกันไว้ว่านะครับกราฟไม้หน้าฝนนะครับไม่ดีนะครับนะฮะเสี่ยงต่อการเน่าสูงนะครับนะฮะเห็นไหมฮะท่อน้ำเลี้ยงครับระหว่างตอกับหน่อนะครับหรือว่าต้นพันธุ์นะครับก็วางไปเลยครับนี่ฮะก็บีบีหน่อยนะครับให้มันเกิดสุญญากาศนะครับให้มันดูดกันนะครับนี่ฮะอันนี้ก็กราฟเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะติดเทปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับสำหรับการกราฟเจ้าแก้วมังกรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ